แจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ในข้อหาความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากคุณดาวีชัยคีรีมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณรัตยาคะนายมงคลกิจมั่นใจนะคะว่าการนำสารประกอบวัตถุระเบิดมาที่อาคารรัฐสภาแห่งนี้ไม่มีความผิดและพร้อมที่จะชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.บางโพแจ้งมาว่าได้ดำเนินคดีเอาผิดกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลกรณีนำสารตั้งต้นประกอบระเบิดเข้ามาในอาคารรัฐสภาเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นคดีด้านความมั่นคงและหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถมาเชิญตัวนายมงคลกิจไปให้ปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายได้เพราะเป็นการหมิ่นประมาทสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวหาว่ารัฐสภาไม่มีความรอบคอบในการดูแลความปลอดภัยแต่คดีนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจเองเนื่องจากทางตำรวจมองว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงค่ะด้านนายมงคลกิจยืนยันว่าสารดังกล่าวเป็นเพียงสารไนโตรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของระเบิดเท่านั้นแต่ยอมรับว่าอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องในการแถลงข่าวยืนยันว่าสารดังกล่าวไม่สามารถระเบิดได้เองเพียงส่วนประกอบเดียวโดยมองว่าการที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกมาแถลงเพื่อดำเนินคดีเรื่องนี้เป็นเพราะไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพร้อมดำเนินการกลับกับเลขาธิการสภาด้วยเพราะเห็นว่ามีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องและเห็นว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรเอาเวลาไปดำเนินการเรื่องขยายเวลาสร้างอาคารรัฐสภาใหม่มากกว่ายืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ EOD มาด้วยและพร้อมที่จะให้ข้อมูลด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านค่ะที่เตรียมแถลงผลงานในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้านะคะโดยฝ่ายค้านยืนยันว่ายังคงมีความเป็นเอกภาพค่ะคุณรัตยา